จัดว่าสวนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐกันเลยทีเดียวเมื่อเกรกแอบบอตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันขั้วตรงข้ามของไบเดนตัดสินใจยกเลิกมาตรการบังคับสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะและห้ามท้องถิ่นลงโทษผู้ที่ไม่สวมหน้ากากพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับภาคธุรกิจในหลายเทศมณฑลที่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19ในโรงพยาบาลค่อนข้างน้อยหลังจากบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เมื่อปีที่แล้วโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่10มีนาคม2564ซึ่งแอบบอทชี้ว่าถึงเวลาแล้วที่เท็กซัสจะเปิด 100% ทั้งนี้เท็กซัสยังคงใช้ข้อจำกัดต่อภาคธุรกิจในเขตที่มีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลจำนวนมากแต่ห้ามมิให้บังคับดำเนินกิจการต่ำกว่า 50% ของศักยภาพที่ทำได้โดยปัจจัยที่ทำให้ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสตัดสินใจดังกล่าวด้วยเหตุเพราะรัฐซึ่งมีประชากร29ล้านคนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่พลเมืองแล้วเกือบ5ล้าน7แสนโดสและคาดว่าจะสามารถฉีดให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนที่ต้องการภายในสิ้นเดือนนี้แต่แน่นอนว่าคำสั่งนี้ย่อมสวนทางนโยบายของประธานาธิบดีที่ขอร้องให้ชาวอเมริกันสวมหน้ากากในช่วง100วันที่เขาเข้ารับตำแหน่งโดยไบเดนชี้ว่านี่ยังไม่ใช่เวลาที่ผ่อนปรนเพราะเรายังมีชีวิตผู้คนเป็นเดิมพันนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ารัฐมิสซิสซิปปีมอนแทนาไอโอวาและนอร์ธดาโคตาก็สั่งยกเลิกมาตรการบังคับสวมหน้ากากอนามัยแล้วขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายวันในสหรัฐก็ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมจนเหลือเพียงหลักหมื่นโดยยอดผู้ติดเชื้อใหม่ล่าสุดอยู่ที่ 5,935 คนทำให้ยอดผู้ป่วยรวมอยู่ที่ 28,456,860 คนเสียชีวิต 513,122 รายส่วนการฉีดวัคซีนนั้นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC เปิดเผยว่าได้ฉีดให้ประชาชนแล้ว 78,631,601 โดสโดยมีประชากรราว 15.6% ของสหรัฐที่ได้รับ1โดสส่วนอีก 7.9% ได้รับครบ2โดสขณะที่ประธานาธิบดีเชื่อว่าจะมีวัคซีนเพียงพอสำหรับฉีดให้แก่ชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ทุกคนในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งมันคือข่าวดีมากแต่ก็ยังต้องระมัดระวังเพราะมันยังไม่ถึงจุดจบ